สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็จัดให้กับแฟนอาร์เซนอลบ้างนะครับเข้าใหญ่ในวันนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องราวของภายในสโมสรของอาร์เซนอลเองนี่แหละนะครับเรื่องราวของการเสริมทัพนะครับตั้งแต่อาร์เซนอลเนี่ยเสริมโทมัสปาเต้มาเนี่ยรูปแบบการจัดการทีมก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับและมันการเป็นการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องชื่นชมมิเกลอาเตต้านะรวมถึงบอร์ดบริหารของอาร์ซนอลครับที่ตอนนี้เองเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการปรับปรุงทีมในยุคใหม่ผมใช้คำนี้เลยนะระบบวิงแบ็กอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นระบบที่อาเตต้าเนี่ยต้องการใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงเรื่องราวนะครับเก่าๆนะครับระหว่างอาร์เซนอลเบนเกอร์ er, กับมูรินโญ่ที่หลายๆคนทราบนะครับว่าเขาเคยแบบว่าคือเป็นยอดโค้ชทั้งสองคนนะ่ะ บางครั้งเองเนี่ยความคิดของเขาอ่ะมูรินโญคิดยังไงอเซนเวนเกอร์ er คิดยังไงนะครับก็จะมีรายละเอียดเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของเมซุสโอซิลนะครับจะยังคงใช้งานที่อาร์เซนอลได้หรือไม่นะครับวันนี้น่าจะพอทราบคําตอบกันแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลกันช่วงเช้าว,วันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับ เป็นเรื่องราวของหลังเกมเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยที่เอด a ฮัสตเดียมนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เซนอลแพ้แมนซิตี้1-0นะครับแต่มันเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าชื่นชมนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในยุคของอาร์เตน้านั้นเนี่ยมันเริ่มส่งผลชัดเจนกับนักเตะหลายๆคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการลงสนามของอเล็กซงลากาแซกที่เป็นตัวสำรองโดยมีวิลเลียนเป็นตัวจริงนะครับเกมลักษณะอย่างนี้คือเกมใหญ่นะครับซึ่งบทบาทความสําคัญเนี่ยตัวของอาร์เตต้าเนี่ยจะให้ความสําคัญกับนักเตะที่เขาเตรียมตัวมาอย่างดีแค่นั้นเองนะครับอาร์เตต้าเลือกใช้วิลเลียนนะครับและวิลเลียนเองเน่ก็สร้างความประทับใจในระดับหนึ่งนะครับให้กับอาร์เตต้าได้เหมือนกันนะครับแต่จุดเปลี่ยนมันก็มีเนาะบางทีก็ต้องใช้กองหน้าอย่างอเล็กซงลากาแซกด้วยแหละนะครับ คืออาร์เตต้านะเชื่อใจว่าตัวของวิลเลียนเองเนี่ยมีศักยภาพพอนะแต่ว่าการมาของโทมัสปาเต้เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะต้องให้เวลาในการปรับตัวบ้างนั่นเองนะครับอาร์เตต้าเลยไม่ส่งโทมัสปาเต้ลงมานะครับคือบางทีอะนักเตะต้องการเตรียมตัวก่อนนะครับฉะนั้นเหตุผลที่มาที่ไปนะครับจากเกมที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่อาร์เซนอลเปลี่ยนแปลงไปก็คือความสำคัญของนักเตะแต่ละคน เขาจะเริ่มใช้งานนักเตะที่เขาคิดว่านักเตะคนนี้เล่นตามระบบที่เขาเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอรลัมแชมเบอร์กันนะครับคอรลัมแชมเบอร์นะครับตั้งแต่เจ็บไปนี่นานเหมือนกันเนาะตอนนี้นะครับแชมเบอร์ Chamber นะครับพยายามกลับมาฟิตอีกครั้งนะครับแล้วในล่าสุดในตอนนี้นะคอรลัมแชมเบอร์นะครับก,ก็ใกล้ที่กลับมา ในอีกไม่นานนี้นะครับและที่สำคัญก็คือเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการเป็น11ผู้เล่นตัวจริงด้วยสำหรับคอรลันแชมเบอร์นะเขาเป็นนักเตะที่เขาเรียกว่าไงครับเตรียมตัวเองได้ดีมากๆนะครับในสื่อบอกว่าอย่างนี้นะครับคอรลัน์แชมเบอร์นะครับก็น่าจะกลับมาได้ในอีกไม่นานนี้นะครับก็คาดว่านะไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าชอรลัน์แชมเบอร์จะกลับมาเล่นให้กับอาร์เซนอลอีกครั้งนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจเอลสันเฟอร์นันเดสกันนะครับโจเอลสันเฟอร์นันเดสครับก็เป็นนักเตะของสโมสรสปอร์ติ้งซีพีนะครับเล่นตำแหน่งกองหน้าสวมเสื้อหมายเลข96นะครับอายุ17ปีนะครับสูง117อาสูง172เซนติเมตรก็อ่าเป็นชาวโปรตุเกสนะครับได้สัญชาติโปรตุเกสนะแล้วก็อ่าเขาเกิดที่กิน,นีนะครับเมืองบิสเซานะครับก็จริงๆแล้วนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยข้อมูลก็คือ คุณพ่อของเขานะครับได้รับการติดต่อจากสโมสรอาร์เซนอลนะครับในเรื่องราวของการดึงไปเสริมทัพนั่นเองนะครับอาร์เซนอลนะครับยื่นข้อเสนอสูงสุดเลยถึง20ล้านยูโรนะครับในการเซ็นสัญญากับโจเอลสันฟอร์เดสครับแต่กระบวนการเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโจเอลสันเนี่ยน่าจะได้ย้ายมากับมีอยู่กับอาร์เซนอลนะตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่านอกจาก สมโมสรอาร์เซนอลแล้วเนี่ยก็จะมีสมโมสรปารีสแซงต์แชมงเนี่ยยื่นข้อเสนอให้โจโอเอลสันนะครับในราคาประมาณ5ล้านยูโรนะครับปารีสยื่นมาแค่5ล้านนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยื่นไปให้4ล้านยูโรนะครับลิเวอร์พูลยื่นให้3ล้านยูโรนะครับอาแจกยื่นให้1ล้านยูโรแต่อาร์เซนอลยื่นให้20ล้านยูโรฉะนั้นโอกาสที่โจเอลสันฟอร์เนเดสครับจะย้ายมาร่วมทีม อาร์เซนอลน่าจะมีสูงสุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบนะเด็กคนนี้อาจจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของอาร์เซนอลในอนาคตนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแพรมาเตสกเกอร์กันนะครับแพรมาเตสกเกอร์เนี่ยวันนี้นะเรื่องราวของเขากับเมซุสโอเซลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเคยเขาเคยว่ากันอยู่แล้วนะครับก็เป็นทีมชาติเยอรมันเหมือนกันแหละครับ ตามานั้นงันจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าแพรมาเตสเกอร์เนี่ยได้พูดถึงเมซุสโอเซลในวันนี้นะครับว่าเขารู้นะว่าเมซุสโอเซลเนี่ยเป็นนักเตะระดับไหนนะครับจากการที่เขาเคยเล่นด้วยกันนะครับในทีมชาติเยอรมันในใน,ในตอนอยู่กับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือตั้งแต่เมซุสโอเซลนะครับมีครอบครัวพูดครั้งนะเมซุสโอเซลมีครอบครัวเนี่ย เมนซูตโอซิลได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับและตัวของแพร์แมตเตอ์ซักร์เองเนี่ยก็รู้ดีนะว่าโอซิลเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความเก่งกาจแค่ไหนเมื่อลงในสนามนะครับและที่สำคัญก็คือในเวลานี้การที่โอซิลไม่ได้เล่นให้กับอาร์เซนอลเลยอาร์เซนอลรู้ไหมว่าหลังจากนี้คุณจะได้ใช้งานโอซิลหรือไม่นะครับคำตอบของแพร์แมตเตอร์ซักร์ก็คือต้องขอโทษด,ด้วยเวลานี้ คุณไม่สามารถใช้งานเขาได้อีกแล้วจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะไม่ได้ใช้งานก็ยกเลิกสัญญาไปดีที่สุดนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมการแข่งขันนะครับในเกมที่ไปเยือนเอเดียสเตเดียมเจอกับซิตี้แลวแพ้ลูกเดียวนะครับมีนักเตะอยู่หนึ่งคนนะครับที่ได้รับการยกย่องว่ายอดเยี่ยมในเกมนั้นนะครับนักเตะของอาร์เซนอลคนนั้นก็คือบัคคาโยโกชาก้า บาคาโยโกชาก้านะครับวิ่งตลอดทั้งเกมเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมดูไปเป้นะนิโคลัสเปเป้ก็มีความพยายามที่ยอดเยี่ยมมากนะผมต้องชื่นชมเลยกับการที่จะเล่นกับแมนซิตี้อย่างนี้นะครับคือมิเคลเตต้านะครับได้พยายามสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนแฟนอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับก็ให้นิโคลัสเปเป้ลงมาก่อนเลยนะครับเพื่อเอามาสู้กับแมนซิตี้เลยนะครับก็คือเอาเด็กมาลุยนะครับเอาตรงๆเลยเนาะซาก้าก็เช่นกันนะครับที่มีความยอดเยี่ยมในเกมนั้นเนี่ย ทีนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่อาเซนอลเปลี่ยนแปลงไปก็คือยุทธวิธีอ่าเราสังเกตได้ว่านะครับในสื่อที่บอกไว้ก็คือในขณะที่รอบข้างอ่ะเต็ไมไปด้วยนักเตะระดับโลกอย่างแมนซิตี้นะครับแต่สถานาการณ์กับกันเนี่ยอาเตตากล้าเสี่ยงกล้าเสี่ยงส่งนักเตะนะครับที่เป็นอายุน,น,ยน้อยเนี่ยเข้าไปสู้กับอาักเตะระดับโลกนะครับแลวถือว่าผมว่าใช่ได้นะแต่ท้ายสุดนะครับการยืนหยัดระยะยาวเนี่ยจะเป็นความต่างเลย คุณภาพของซิตี้ไม่ได้ลดลงไปคือความหมายก็คือ,อคือแมนซิตี้นำอะแต่ท้ายสุดเนี่ยซิตี้ก็ปิดเกมได้ด้วยด้วยผลประตูลูกเดียวแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าอาร์เซนอลเนี่ยสู้ได้ยอดเยี่ยมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของเอมมิริคโอบามยองนะครับคือมันมีสำนักข่าวต่างประเทศนะครับเขียนเรื่องราวของของอบามยองไว้ White นะครับว่า ดารินเบนได้ออกมาพูดกับสื่อนะครับว่าตั้งแต่ออบาเมยองเนี่ยต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอล3ปีไปนะครับความกระหายในการยิงประตูของอบาเมยองนั้นเปลี่ยนแปลงไปครับตามแม้จากสื่อต่างประเทศนะครับว่าคือมันมีการสังเกตนะว่าอบาเมยองอะ่ะคิงกิงก่อนหน้านี้เขาคือสุดยอดดาวยิงที่อาร์เซนอลขาดไม่ได้เลยนะครับแต่ตั้งแต่ต่อสัญญานะครับความกระหายเขาใช้คํานี้เลยนะในสือ่อความกระหายในการยิงประตู การวิ่งไปหมง่งการวิ่งกับการเติมเกมอย่างสนุกอะ่ะมันหายไปเลยสำหรับโอบามยองนะครับเขาไม่ค่อยเคลื่อนไหวเหมือนที่เคยเป็นมาโอบามยองเนี่ยไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าเขากระหายได้ในการยิงประตูเนี่ยสิ่งที่ดาเรนเบนพูดไว้นะครับและคุณคิดว่าโอบามยองเนี่ยจะมาในแนวของเมซุสโอซิลหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ต้องสังเกตครับก็ประมาณนี้นะมันเป็น สิ่งที่สื่อต่างประเทศเขียนไว้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาเซนเวนเกอร์นะครับกับโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยในชุกที่ในยุคที่มันกับว่าไงอะ่ะสคนนี้นะครับฤด,ดูกาล2004 2 0 0 0ถึง2018นะก็มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสมัยก่อนเนี่ยสสุดยอดกุนซือระดับโลกทั้ง2คนนะครับในเกมการแข่งขันที่อาร์เซนอลเจอกับอเอานี้ดีกว่า อัไซเมรเอร์เจอกับมูรินโญ่ทีไรเนี่ยมันจะต้องมีเกมมีมีการพูดแบบเดือดๆทุกครั้งนะครับคือมูรินโญ่เนี่ยมักจะถูกถามว่าคือตัวเขาเองเนี่ยเคยแพ้อัลไซเมรเอร์ไหมอะ่ะส่วนอัไซเมรเอร์เองเนี่ยก็คิดว่าตัวของมูรินโญ่เนี่ยความสามารถเนี่ยก็เหมือนกับเด็กเด็กทั่วไปอะ,อะไรประมาณนี้นะครับคือเด็กกว่านั่นเองนะครับซึ่งเราผู้ใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยเหมือนกับมองว่ามูรินโญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะเขาได้ แต่แท้จริงแล้วเนี่ยสคนนี้ก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนั่นแหละนะครับแน่นอนครับผู้จัดการทีมทุกคนเนี่ยต้องทําทีมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทีมมากที่สุดนะครับฉะนั้นสิ่งที่แอสเซนแมนเกอร์กับบุิโยเถียงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของทีมล้วนๆน,นั่นเองนะครับก็พูดแบบตามสื่อประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของตำนานของอาร์เซนอลนะครับวันนี้ โทนี่อดัมส์นะครับอดีตกองหลังของอาร์เซนอลนะครับตำนานคนสำคัญเนี่ยก็ติงนะติงระบบของอาร์เตต้าว่ารูปแบบการเล่นของอาร์เซนอลนะครับในทุกยุคทุกสมัยเคยเล่นระบบแบ็กโฟรนี่คือความหมายของของโทนี่อดัมนะแต่การมาของโทมัสปาเต้มันบ่งบอกถึงว่าตอนนี้โทมัสปาเต้เป็นกลางร,รับที่ดีมากสำหรับอาร์เซนอล และรูปแบบการเล่นของอาร์เซนอลจะเปลี่ยนแปลงไปอาร์เตต้านะครับคิดว่าระบบวิงแบ็กเนี่ยน่าจะดีกว่าระบบแบ็กโฟก็คือความหมายคือการโจมตีอ่ะคืออาร์เตต้าได้เรียนรู้จากเป๊ปมานะครับทีนี้เนี่ยตัวของโทนเนียดัมเนาะเขาก็ให้ทัศนว่าเอ่อการถ้าคุณอยากคว้าชแชมป์นะคุณต้องเล่นระบบแบ็กโฟมันถึงจะได้ชแชมป์แต่สิ่งที่อาร์เตต้าพิสูจน์ตัวเองก็คือเขาได้ชแชมป์เอฟเอคัพกับชาลีตี้ซีลมาแล้วว่าระบบวิงแบ็ก ก็สามารถที่จะพาทีมคว้าชแชมป์ได้เช่นกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะที่เป็นข้อคิดเห็นที่ต่างออกไประหว่างมิเคลเตต้ากับโทนี่อดัมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นเกมที่าร์เซนจะต้องเจอกับเรสเตอร์ซิตี้นะครับมันเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเรสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยก็เป็นทีมที่ดีนะทีมของแบนดอร์เจอร์ในดูกาลนี้นะครับ ก็ล่าสุดนะครับโซยุนคูเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่อาจจะพาดการลงสนามนะครับเนื่องจากได้รับปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือโซยุนคูเองเนี่ยอาการบาดเจ็บนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับน่าจะพักประมาณ3เดือนนะครับส่วนคนอื่นนะครับก็ต้องเช็คปัญหาการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับแล้วก็จิมมี่วอดี้อีกเหมือนกันว่าเขาจะฟิตพอลงสนามหรือไม่นะครับแต่การบาดเจ็บของวอดี้เนี่ยเป็นเพียงเล็กน้อยนะครับแต่อาร์ซนอลนะครับต้อง ต้องเจอกับเบสเตอร์เนี่ยเชื่อว่านะไม่ใช่เป็นเกมที่ง่ายเลยนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับยอดอย่างน้อยเนี่ยโซยุนคูก็เจ็บยาวไปนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของเกมการแข่งขันเอ๊ะแต่ผมจะไม่พูดดีกว่าเนาะเราไปเรื่องอื่นเลยดีกว่านะครับเ,เรื่องของการส่งวิลเลียนลงสนามแฟนๆเห็นด้วยไหมล่ะเออเนี่ครับตามรายงาน,นจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าตั้งแต่ที่มิเกลเตต้าเนี่ย เอาวิลเลียนมานะครับวิลเลียนก็จะได้ลงสนามเป็น11เพราะด้ตัวจริงเสียส่วนใหญ่เลยนะครับแต่เกมหลายๆคนเนี่ยคิดว่านะวิลเลียนเองเนี่ยอายุเยอะแล้วเนี่ยวิลเลียนเนี่ยจริงๆอะ่ะตัวของอาร์เตต้ามองว่าเราจําเป็นที่ต้องใช้กองหน้าที่เก่งนะครับในการที่จะเล่นในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นคือก็คือเหมือนกับว่าอาร์เตต้ามองว่าวิลเลียนเนี่ยโอเคเป็นนักเตะที่เก่งนะครับและเขาเองก็เชื่อว่านะยุทธวิธีที่เขาทําไปเนี่ย มันจะสามารถทำให้ช่องว่างของซิตี้กับอาร์เซนอลเนี่ยลดลงได้และที่พอเขาลงไปในสนามจริงๆเนี่ยผมก็เชื่อใจเขานะว่าเขาจะเป็นอกองหน้าวิลเลียนเนี่ยเป็นกองหน้าที่สามารถทำผลงานและสร้างความสุขให้กับแับได้นะครับแต่ในบางยุทธวิธีเนี่ยในเกมแต่ละเกมนะครับเขาแฮปปี้ที่จะมีวิลเลียนอยู่ในทีมและที่สำคัญก็คือถึงแม้จะแพ้แต่ทีมของเราเนี่ยก็สักยภาพก็ไม่ได้ห่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี มากเท่าไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของทมัสปาเต้นะครับสมัสปาเต้นะครับก็ไม่ได้ลงสนามในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคือมิเกลอาเจต้านะครับให้เหตุผลว่าปาเต้นะครับจำเป็นที่ต้องปรับปรับเขาเรียกว่าไงอ่ะปรับตัวในการที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนหน้านี้นะครับปาเต้ปาเต้เองเนี่ยก็ลงสนามในเกมทีมชาติที่เอาชนะนะครับ กาหน้ากาตาขอไหนะครับกาตาไป5ประตูตอนหนึ่งนะครับและปาเต้เองก็ทำสองแอสซิสต์นะครับแต่ในที่สนามซ้อมเนี่ยก็การมาเล่นในถทนในที่ใหม่เนี่ยจำเป็นที่ปาเต้จะต้องปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมแล้วก็การพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลที่มิเกลเดตาไม่ส่งปาเต้ลงสนามนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ จัดให้กับแฟนอาร์ซอลตามคําขอนะครับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงไปนะครับระบบการเล่นที่ไม่ใช่แบ็กโฟลของมิเคลเตต้าเล่นระบบวิงแบ็กนะครับก็ทําให้ผลงานของอาร์ซอลเนี่ยดีวันดีคืนนะครับบางครั้งเองเนี่ยใน,ในโลกของฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับแทคติกนะครับไปตามสภาพไปตามยุคสมัยนะครับบางครั้งเองเนี่ยคือรูปแบบการเล่นเนี่ยไม่สามารถที่จะการันตีแชมป์ได้ อยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดนักเตะแล้วก็กล่องเชียนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ